สวัสดีจ้าวันนี้แอนจะพาทุกคนมาเอาหน่อไม้นะจ้าไปให้แม่แปลงหน่อไม้ดองเนาะเขาจะแปลงหน่อไม้ดองกันแบบเร่งด่วนนะจ้า3วันกินได้เลยนะจ้าหน่อไม้สดๆนะจ้าแปลงหน่อไม้ดองใหม่ในแกงใส่หยังก็ล้ำนะจ้าอันนี้เป็นไผ่บงบ้านนะจ้าลำบักเอมเนาะแต่อยู่ในช่วงปลายฤดูกาลแล้วนะจ้าเพราะว่าแต่ละลำก็กลายเป็นไอ้ต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะจ้าแต่อันนี้ก็เหลือพอให้กินอยู่นะจ้าอันก็เอาไปพอสมควรนะจ้า5-6หางเนาะตัดมาแล้วก็จะเอามาล้างน้ำทำความสะอาดเนาะแล้วก็ปอกเปลือกไปเลยนะจ้าไปถึงบ้านจะได้ไม่ต้องปอกนะจ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นลำน้ำแม่ปังนะจ้าไหลมาจากขุนปังเนาะต้นน้ำอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะสาวน้ำใสสะอาดนะสาวใสเย็นมากๆนะสาวเขาปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยเขาก็ปิ๊กไปถึงบ้านเขาก็จะไปล้างน้ำที่บ้านถึงรอบหนึ่งนะสาวแอนลำน้ำมันก็สะอาดก็จริงนะสาวแต่มันเป็นลำน้ำห้วยเนาะก็เพื่อความปลอดภัยนะสาวปิ๊กไปบ้านก็ล้างถึงรอบหนึ่งแล้วค่อยทำหน่อไม้ดองนะสาวส่วนวิธีการทำหน่อไม้ดองเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งเนาะอันมันจะยาวเกินไปนะจ๊ะอันนี้อันก็อาศัยว่าเมื่อแกะหน่อตัวนะจ๊ะแล้วก็มาเล่นน้ำตัวนะแล้วก็ลวดเอาผ้ามาซักตัวนะจ๊ะอาศัยเล่นน้ำนะจ๊ะเพราะว่ามันยังช่วงสายๆเนาะแดดบะแรงนะจ๊ะเล่นน้ำม่วนนะจ๊ะหน่อไอ้ภายบงบ้านนี่แก่งลำอยู่นะจ๊ะแต่ต้องแก่งเมินน้อยนึงเนาะมันจะเงินน้อยนึงนะจ๊ะจะต่างจากน้องไม้หวานนะจ๊ะแกงกําเดียวกับซุปก็หวานนะจ๊ะส่วนบงบ้านนี่ก็แกงหวานนะจ๊ะแต่ใช้เวลานานนิดนึงนะจ๊ะเมื่อเดี๋ยวนี้ไผ่มันเยอะนะจ๊ะทางเลือกเยอะนะจ๊ะก็เลยบ่ค่อยนิยมกินไอ้แกงน่อไผ่บงบ้านเท่าใดนะจ๊ะแกะเสร็จเรียบร้อยก็มาล้างน้ําทําความสะอาดนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาก็จะตัดหัวตัดหางแล้วแต่งให้น้อยนึงนะจ๊ะไปถึงบ้านแม่ก็จะได้หั่นซอยทำไอ้น้องไม้ดองเลยนะสาวในบ้านก็อาจจะล้างน้ำทำสัก2รอบเนาะน้ำที่บ้านนะสาวนะเพราะว่าไอ้หัวมันจะมีแก่ๆนะสาวมันก็คือไอ้อย่างเนาะตาไม้นะสาวตัดไปเลยนะสาวไปถึงบ้านก็ซับๆซอยๆนะสาวใส่กระมังใส่ถังนะสาวแปรงส้มได้เลยนะสาว